สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bone นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันครับวันที่26มีนาคม2564นะครับมาดูผลงานของนักเตะเชลซีในแก๊งทีมชาติกันหน่อยครับบอกเลยว่าตัวรุกของเราอย่างไคฮาวเวสแล้วก็เมสันเมาส์โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยนะครับรวมไปถึงข่าวร้ายครับเอ็นโกโลกองเต้บาดเจ็บจากทีมชาติอีกแล้วนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วกันนะครับจะถ่าย123นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาธาตุจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับทางกระเบนเน็บนั่นเองแล้วก็ผลงานกับ Official เดี๋ยววันนี้น่าจะมีลิงก์ตอนใหม่มานะครับเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับไปเริ่มกันที่ผลงานของแก๊งเชลซีนะครับในทีมชาติกันหน่อยเมื่อวานนี้เตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปกันเพียบเลยนะครับแล้วก็มีเกมกระชับมิตรบ้างเล็กน้อยนะครับนักเตะของเชลซีลงเล่นกันหลายคนครับเรามาเริ่มกันที่เยอรมันก่อนเลยครับเจอกับไอซ์แลนด์นะครับแมตช์นี้2นักเตะเชลซีอย่างไคฮาวเวสแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์ได้ออกสตาร์ทนะครับส่วนติโมแวนเนอร์เนี่ยลงมาช่วงท้ายเกมนะครับนาที79เกมนี้ครับเยอรมันถล่มไป3ประตูต่อ0เลยครับได้ประตูจากเลออนโกเรสกานะครับแล้วก็ลูกที่2ครับคนยิงคือน้องไก่ของเราครับไคฮาวเวสนั่นเองเป็นจังหวะที่เลรอยซาเน่ครับรับบอลหลุดไปสุดเส้นนะครับแทนที่จะปาดไปเสาไกลเลือกตบกลับมาเสาแรกที่ไคฮาวเวสรออยู่นะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้คมกริบนะครับบอลพุ่งเสียบเสาผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซฟนะครับถือว่ายิงสวยครับลูกนี้คือต้องชมซาเน่ด้วยครับที่ส่งกลับมาดีแต่ไคฮาวเวสก็ยิงได้เฉียบขาดเหมือนกันเมื่อวานนี้ไคฮาวเวสนะครับได้เล่นเป็นตำแหน่งฟอลส์ไนนะครับเหมือนกับที่เชลซียุคทูมัสทูเคิลเลยครับไม่ได้ยืนเป็นกลางรุกไม่ได้ยืนเป็นปงเป็นปีกอะไรเล่นเป็นฟอลส์ไนนะครับแล้วก็มีปีก2ข้างนะครับส่วนลูกที่3ของทีมชาติเยอรมันนะครับได้จากอิลคายกุนโดกันนะครับเกมนี้เยอรมันถล่มเละครับ3ประตูต่อ0นะครับไคฮาวเวสยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็มาดูรีแอคชั่นของน้องไก่กันหน่อยดีกว่านะครับของน้องไก่นะครับหลังจากที่พาเยอรมันชนะเล่นดีได้รับคำชมเยอะนะครับใส่เสื้อเบอร์10ด้วยนะครับเขาก็โพสต์ลงโซเชียลตามนี้ครับเป็นรูปฟุตบอลแล้วก็เป็นธงทีมชาติเยอรมันคู่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับเพราะเมื่อวานรูดิเกอร์ก็ลงตัวจริงเหมือนกันแล้วรูดิเกอร์ครับก็โพสต์แบบนี้ครับ Good start into the qualification นะครับก็เฮ้ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนะครับเก็บคลีนชีทได้นะครับเรามีความเชื่อมั่นตลอดเวลานะครับสำหรับอันโตนิโอรูดิเกอร์คือรูดิเกอร์เนี่ยจริงๆมันมีช่วงนึงที่เขาลงเล่นทีมชาติแล้วฟอร์มแบบไม่เอาอ่าวเลยนะครับอย่างรั่วเลยแต่ผมว่าของอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับฟอร์มของในสโมสรด้วยนะครับซึ่งพอรูดิเกอร์กับเชลซีเริ่มเล่นดีนะครับกับทีมชาติเมื่อวานนี้ก็ได้รับคำชมเหมือนกันนะครับว่าเล่นได้ใช้ได้เลยนะครับส่วนติโมแวนเนอร์ครับเมื่อวานนี้ลงนาที79ครับแทนที่เลรอยซานเน่นะครับไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแต่ก็แสดงความยินดีกับนักเตะแก๊งเยอรมันนะครับที่ชนะไปนะครับแล้วก็ไคฮาวเวสยอดเยี่ยมครับสื่อชื่นชมกันเยอะมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ทีมชาติอังกฤษกันบ้างดีกว่าครับเมื่อวานนี้อังกฤษเจอกับซานมาริโน่นะครับ3แข้งสิงออกสตาร์ทตัวจริงหมดเลยครับทั้งเมสันเมาส์รีสเจมส์นะครับแล้วก็เบนชิลเวลเมื่อวานอังกฤษเล่นแผน 4-2-3-1 นะครับปรากฏว่าอังกฤษถล่มไปขาดลอยครับ5ประตูต่อ0นะครับแล้วแก๊งเชลซีครับเมื่อวานนี้เท้าช่างทองครับเกิดมาแอสซิสต์นะครับลูกแรกเบนชิลเวลครับเปิดให้เจมส์วอตพราวส์ยิงเข้าไปนะครับจากนั้นลูกที่2ครับริสเจมแบบพวกเองเล่นกันขนาดนี้เดี๋ยวพี่ขอบ้างดีกว่าริสเจมครับเปิดให้โดมินิกคาเวิร์ตเลวินยิงเข้าไปเป็นครอสให้หม่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมสันเมาส์เนี่ยนะครับก็มามีแอสซิสต์ด้วยครับเห็นเพื่อนเขามีกันนะครับก็เอาบ้างครับเมสันเมาส์เป็นคนส่งให้ราฮีมสเตอร์ลิงยิงเข้าไปเท่ากับว่าแก๊ง3สิงมีส่วน3ประตูนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยพวกตัวหลักๆอย่างเมสันเมาส์ก็โดนเปลี่ยนออกแล้วนะครับก็อังกฤษมาได้เพิ่มอีก2ลูกจากคาเวิร์ตเลวินแล้วก็โอลี่วอตกินส์นะครับจบเกมถล่มไป5ประตูต่อ0นะครับจุดที่น่าสนใจคือฟอร์มของเมสันเมาส์นี่แหละครับเมื่อวานนี้อย่างเถื่อนเลยครับบอกเลยครับ
ใครบอกเมาส์ปั้นเกมไม่ได้ต้องดูอันนี้หน่อยครับเมื่อวานเมสันเมาส์จ่ายบอลสร้างโอกาสนะครับ Chance Create ไป8ครั้งจังหวะ Open Play ด้วยนะคือตอนอยู่เชลซีสแตทตรงนี้เยอะส่วนหนึ่งคือเป็นคนเตะมุมแม่นด้วยครับแต่เมื่อวานOpen Play นะครับสร้างโอกาสจาก Open Play 8ครั้งในครึ่งแรกครึ่งเดียวเขาบอกว่านักเตะคนสุดท้ายนะครับที่สร้างโอกาสจากจังหวะ Open Play ในครึ่งแรกครึ่งเดียวของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยคนสุดท้ายที่ทำได้มากกว่าเมสันเมาส์ต้องย้อนกลับไปปี2008เลยครับคือชาบีเอร์นันเดสครับตำนานทีมชาติสเปนครับทำตอนเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกเวนานะครับ9ครั้งเมาส์นี่คือทำสถิติเนี้ยเรียกว่าเกือบเท่าชาบีเลยนะครับ8จาก9ครั้งนะครับถือว่าไม่มีใครทำตัวเลขได้สูงขนาดนี้มาตั้งแต่ปี2008ก็โอ้โห13ปีแล้วนะครับต้องยอมรับครับว่าเมสันเมาส์เมื่อวานนี้เล่นได้ดีแล้วก็เห็นกูรูหลายคนชื่นชมครับพวกนักข่าวเจสันเบิร์ดของ Telegraph ก็มากูรูพวกรอยคีนพวกเนี้ยชมเมสันเมาส์กันหมดเลยครับว่าเมื่อวานนี้เล่นได้โดดเด่นมากๆครับแล้วแก๊งอังกฤษเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าเล่นดีกันหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้เมสันเมาส์แอสซิสต์ได้นะครับสร้างโอกาส8ครั้งเบนชิเวลสร้างโอกาส4ริสเจมสร้างโอกาส3เรียกว่าแก๊งสิงสร้างโอกาสรวมกันในครึ่งแรกนะครึ่งแรกครึ่งเดียว15ครั้งจากโอกาสทั้งหมดของอังกฤษ22ครั้งอังกฤษมีการจ่ายบอลสร้างโอกาส22มาจากเชลซี15คิดเป็น 68% นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักเตะเชลซีนะครับไปดูทีมชาติอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับเอเมอร์สันพาเมรี่ครับเมื่อวานนี้ก็ลงช่วยทีมชาติอิตาลีนะครับชนะไอร์แลนด์เหนือนะครับไป 2-0 นะครับเอเมอร์สันลงตัวจริงนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาที75แล้วก็เดนมาร์กครับเมื่อวานนี้เดนมาร์กของพี่คริสนะฮะก็ชนะไป 2-0 ครับชนะอิสราเอลลงตัวจริง90นาทีเลยครับทำคลีนชีทได้เคลียร์บอลไป3ครั้งแล้วก็บล็อกลูกยิงไป3ครั้งถือว่าผลงานน่าประทับใจส่วนคริสเตียนพูลิสิตครับเป็นเกมกระชับมิตรครับสหรัฐถล่มจาเมกา 4-1 ครับพูลิสิตลงตัวจริงแต่ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งเว็บออฟฟิเชียลสโมสรบอกว่าเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็ทำผลงานใช้ได้นะครับนี่คือเรื่องดีๆของเชลซีที่เรารายงานกันไปนะครับย้ำว่าเมื่อวานนี้กระแสของไคฮาเวสกับเมสันเมาส์ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะครับแต่มีข่าวดีไม่พอครับวันนี้ดันมีข่าวร้ายครับเอ็นโกโลกองเต้ครับบาดเจ็บครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับกองเต้มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่เชลซีนะครับเจ็บจากเกมเสมอยูเครน 1-1 ทำให้อีก2แมตช์ของทีมชาติฝรั่งเศสในบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะพลาดลงสนามแน่นอนแล้วสกายสปอร์ตบอกว่ายังไม่ชัวร์นะครับว่าอาการหนักขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีว่าจะเล่นกับเวสต์บรอมวิชวันที่3เมษายนนี้ทันหรือเปล่าซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 8-9 วันต้องดูกันอีกทีโดยปกตินะครับอาการแฮมสตริงจากที่ปีเตอร์โบทำข่าวมาอย่างเร็วสุดนะครับ1สัปดาห์ครับอย่างเร็วสุดแต่โดยมาตรฐานนะถ้าอย่างมาตรฐาน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นให้ตีไว้เบื้องต้นว่าถ้ามันไม่หนักนะก็1-2สัปดาห์ครับแต่ถ้าหนักบางคนพักเป็นเดือนก็มีซึ่งถ้าเกิดแค่1สัปดาห์เนี่ยก็จะพลาดมีโอกาสที่จะสูสีครับคือมันต้องลุ้นจนถึงช่วงสุดท้ายว่าจะทันเจอกับเวสต์บรอมหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันเป็นอาการบาดเจ็บแบบปกติทั่วไปที่คนเขาเป็นการเกมกับเวสต์บรอมมีโอกาสสูงที่จะพลาดส่วนเกมเจอกับปอร์โต้เนี่ยอาจจะทันนะครับเพราะผมเช็คดูแล้วกว่าจะแข่งกับปอร์โต้เนี่ยรออีก14วันคือถ้ากองเต้ไม่ได้เจ็บแบบอาการระดับหนักมันจะแบ่งเป็นระดับเลยนะครับเทียร์ต่างๆเลยนะครับว่าระดับที่เท่าไหร่ถ้าเบาก็เหมือนที่ผมบอก 1-2 สัปดาห์มากกว่านั้นก็เป็นเดือนนะครับก็ภาวนาให้อาการบาดเจ็บของกองเต้ไม่รุนแรงเกินไปถ้าเกมกับเวสต์บรอมไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเอาให้หายจริงๆก่อนดีกว่านะครับกลัวจะเจ็บซ้ำกลัวจะเจ็บเรื้อรังไปรอเกมเจอกับ FC Porto ก็ได้นะครับก็ขอให้พี่เต้หายไวๆนะครับจากเอ็นโกโลกองเต้ครับไปดูข่าวของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กันหน่อยดีกว่านะครับมันมีรายงานจากบิลมาฝากนะครับบิลนะครับสื่อของเยอรมันนะครับเขาบอกว่าการที่เชลซีมีโทมัสทูเคิลเป็นกุนซือเนี่ยอาจจะทำให้ยากนิดหนึ่งครับในการคว้าตัวเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาสวมทีมนะครับมาร่วมทีมนะครับลิ้นพันนะครับดัดฟันยังพูดได้ไม่ค่อยชัดนะฮะทูเคิลนะครับเคยทำงานที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยแต่สุดท้ายโดนไล่ออกครับเพราะว่ามีปัญหากับบอร์ดบริหารซึ่งเหมือนกับว่าทีมบริหารดอร์ทมุนด์อารมณ์แบบยังผูกใจเจ็บครับแบบไม่ค่อยอยากขายฮาแลนด์ให้กับเชลซีเพราะเดี๋ยวจะไปร่วมงานกับโทมัสทูเคิลนะครับแม้ว่าในอดีต
ดอร์ทมุนด์จะเคยขายคริสเตียนพูลิซิชให้กับเชลซีก็ตามแต่ว่าตอนนั้นโค้ชไม่ใช่ทูเคิลไงซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ครับบิลเลยบอกว่าเรอัลมาดริดดูมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับถ้าเทียบกันแล้วหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยมาดริดมีโอกาสมากกว่าเชลซีในการคว้าตัวเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ถามว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือไหมมันเป็นบิลครับสื่อเยอรมันผมว่าก็พอฟังได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะครับว่ามิโนไรโอล่าเคยโพสต์ด่าบิลว่าเป็นสื่อแห่งการหลอกลวงเหมือนกันนะครับซึ่งไอตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเชลซีนะครับเป็นย้อนกลับไปตั้งแต่น่าจะเป็นเรื่องของปอป็อกบานู่นเลยนะครับแต่การที่ไลโอล่าพูดแบบนี้ว่าบิลก็รายงานข่าวเท็จบ่อยแล้วมิโนไรโอล่าก็เป็นเอเย่นของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยบวกกับการที่ผมก็ยังไม่เห็นสื่อเจ้าอื่นรายงานเพิ่มเติมว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของตัวโค้ชคือโอเคอาจจะแยกทางกันไม่ค่อยดีแต่มันเป็นโค้ชนะครับมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนะผมมองอย่างนี้นะคือสมมุติถ้าเกิดเชลซีอ่ะทำอะไรไม่ดีใส่ดอร์ทมุนด์อ่ะอันนี้ผมว่าดอร์ทมุนด์คงไม่อยากขายให้กับเชลซีครับแต่อันนี้มันโค้ชอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นแบบผูกใจเจ็บขนาดนั้นนะครับอันนี้คือในความเห็นของปีเตอร์โบนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในฟุตบอลขั้นเทพนะครับไปดูกันได้เพิ่งไลฟ์เกี่ยวกับกองหน้าแต่ละคนว่าใครจะย้ายไปทีมไหนมีโอกาสย้ายสูงย้ายน้อยก็ลองไปชมกันได้ผมพูดมาเสมอครับว่าเชลซีไม่ใช่ทีมเต็งนะครับในเรื่องของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แต่กับช่วงโควิด-19 ที่หลายทีมงบประมาณขาดแคลนถ้าจะหามุมสักมุมที่ทำให้เชลซีมีโอกาสก็คือเรื่องเงินนั่นแหละครับและถ้าจะเอาก็ต้องเอาซัมเมอร์นี้นะครับเพราะถ้าไปรอปี2022ที่ค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรมันแย่งกันหลายทีมครับถ้าแย่งกันขนาดนั้นผมว่าเชลซีไม่น่าจะได้ครับคงเสียพวกเรอัลมาดริดมากกว่าคือเคสเนี้ยมันก็คล้ายๆกับไคฮาเวสครับถ้าเชลซีไปรอไม่เซ็นไคฮาเวสแล้วสัญญานักเตะค่อยๆลดลงเนี่ยผมว่าซัมเมอร์นี้เสร็จทีมอื่นครับเชลซีไม่น่าจะได้มาเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาก็ต้องลุยเลยนะครับ100ล้านก็ต้องยอมจ่ายถ้าเกิดอยากได้ขึ้นมาจริงๆนะครับจากเรื่องเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับไปต่อกันที่เรื่องของฟิคาโยโทโมรินะครับพักหลังข่าวก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นรายงานจากกัสเซต้าเดลโลสปอร์ตครับสื่อของอิตาลีบอกว่ามิลานนะครับมีความคิดจะเซ็นสัญญาถาวรกับฟิคาโยโทโมริจริงๆในกรณีที่ถ้าพวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้าปัจจุบันครับมิลานมี59แต้มครับรั้งอันดับ2นะครับมากกว่าอันดับ5นาโปลี6แต้มแต่มิลานแข่งมากกว่า1นัดซึ่งสถานการณ์ยังโอเคนะครับแม้ว่าจะยังไม่การันตีก็ตามดังนั้นถ้าได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าสื่อบอกว่ามิลานน่าจะมีเงินเพียงพอครับที่จะมาซื้อโทโมริด้วยค่าตัว28ล้านยูโรหรือว่าประมาณ25ล้านปอนด์นะครับแถมนักเตะก็มีความสุขมากๆครับฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่านักเตะแฮปปี้มากหลังจากที่ฟังโกบาเรซี่ตำนานของเอซิมิลานะออกมาชื่นชมผ่านสื่อนะครับบอกโอ้โหเล่นหน้าประทับใจและโทโมริฟินมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามิลานได้เล่น UCL เขาน่าจะมีเงินจ่ายแต่ท้ายที่สุดครับทุกอย่างมันยังไม่แน่นอนครับถ้ามิลานวืดโควต้านี้ขึ้นมานะครับเกิดไม่ได้เล่น UCL ขึ้นมามิลานอาจจะไม่มีเงินจ่ายก็ได้ดังนั้นในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับถ้าเลือกได้ผมรู้สึกอยากให้เชลซีลองดึงโทโมรี่กลับมานะผมยังไม่อยากให้ปล่อยโทโมรี่เร็วขนาดนั้นน่ะคือผมว่าแฟนเชลซีก็หัวร้อนด้วยซ้ำที่แบบไปใส่ออปชั่นแค่25ล้านปอนด์ผมว่ามันไม่ได้แพงเลยครับมันมีโอกาสที่จะซื้อกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาวนาให้มิลานเงินไม่มีจ่ายนะครับผมอยากให้ลองเอากลับมาเล่นดูก่อนแล้วเชลซีอ่ะเหมือนที่ผมรายงานไปเมื่อวัน2วันก่อนที่บอกว่ากองหลังหลายคนน่ะซัมเมอร์นี้สัญญากำลังจะเหลือแค่ปีเดียวนะครับแล้วแผนหลัง3มันมีสล็อตให้เซนเตอร์ผมเลยคิดว่าโทโมริถ้าเกิดกลับมาอยู่ในทีมของทูเคิลอ่ะอาจจะได้รับโอกาสก็ได้เหมือนกันนะครับยังไม่อยากให้เชลซีรีบปล่อยเร็วเกินไปแต่ถ้าเกิดมิลานมีเงินจ่ายแล้วถ้าเกิดนักเตะอยากย้ายเชลซีไม่มีสิทธิ์รั้งนะครับเพราะมันเป็นออปชั่นเซ็นถาวรนะครับปิดท้ายกันที่นี่กันดีกว่าครับ IFFHS นะครับหรือว่าย่อมาจาก The International Federation of Football History and Statistics นะครับแปลเป็นไทยก็คือสหพันธ์สถิติแห่งประวัติศาสตร์ฟุตบอลนานาชาตินะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นองค์กรเป็นสหพันธ์ด้านสถิติที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือสูงมากเขาประกาศนะครับทีมที่สโมสรฟุตบอลที่ดีสุดในรอบ10ปีหลังสุดครับตั้งแต่ปี2011ถึงปี2020เขาบอกว่าบาร์เซโลน่าคือทีมที่ดีสุดนะครับในประวัติศาสตร์
10ปีหลังสุดตัวเขามีอัตราการคิดคะแนนนะครับคือไม่ได้แบบว่าหยิบอยู่ดีก็คณะกรรมการแต่งตั้งมาใช้เขามีการเก็บสถิติเอ๊ะเช่นซีซั่นนี้จบอันดับที่เท่าไหร่ได้แชมป์รายการไหนบ้างบางปีคุณได้แชมป์แต่ในลีกคุณผลงานไม่ดีคะแนนคุณก็อาจจะลดไปนิดนึงลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาคำนวณทุกอย่างหมดแล้วครับคือบาร์เซโลนาเป็นทีมอันดับ1รองลงมาคือเรอัลมาดริดครับแล้วก็บาเยิร์นเปแอชเชแอตเลติโกยูเวนตุสเชลซีอันดับ7ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชลซีอยู่อันดับ7คะแนนเชลซีเยอะกว่าแมนยูไนเต็ดเยอะกว่าอาร์เซนอลนะครับเยอะกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เยอะกว่าลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่เขาจัดอันดับมาให้นะครับก็พูดได้เต็มปากเหมือนกันครับว่าเชลซีเป็นทีมที่ดีสุดของอังกฤษในรอบ10ปีเหมือนกันนะครับเพราะคะแนนเท่ากับแมนซิตี้เลย 2,113 คะแนนคะแนนเท่ากันครับ7ร่วมเชลซีกับซิตี้คือทีมที่ดีสุดของอังกฤษนะครับในรอบ10ปีหลังสุดแต่ถ้าเกิดของโลกก็อันดับ7ร่วมนะครับก็ถือว่าผลงานของเชลซีก็ยิ่งใหญ่อยู่ครับถ้าเกิดดูจากช่วงปี2011เป็นต้นมาในนั้นเรามีใช้มาอะไรบ้างอะFA Cup ก็ได้ถูกไหมครับ UEFA Champions League ได้นะครับแชมป์ Europa League ได้ League Cup ได้นะครับ Premier League ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่เชลซีจะขึ้นถึงมาระดับนี้ครับแล้วก็เป็นอันดับ1ของอังกฤษด้วยนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบนำมาฝากนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย123นะครับแล้วก็ยาธาตุจอมทองนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับสปอนเซอร์ของปีเตอร์โบทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบนะครับสปอนเซอร์นี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บนะครับเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับช่วงนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย